ค่อยๆลดกำลังลงแต่ว่าในเรื่องการตรวจค้นนี่คือให้เข้าออกได้ตามปกติแต่ว่าให้เข้าออกได้ตามปกติแต่ว่าไม่ต้องตรวจประวัติใช่ไหมคะในรายละเอียดไปดูกันอีกทีก็คงจะสกรีนคนว่าใครอะไรอย่างไรปรับประมาณกี่ข้อคะจากข้อเดิมที่มันมียังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่ว่าแต่ละหน่วยในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยแต่ละหน่วยก็พิจารณาลดกำลังแล้วนอกจากในเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นไหมเรื่องภาษีมีการเดี๋ยวให้โฆษกเขาแถลงพูดเฉพาะประเด็นที่สื่อสนใจคือเมื่อวานไปพาดหัวว่าผมสั่งตึงกำลังอะไรค่อยๆลดระดับลงนั่นเองครับไม่มีอะไรสถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ว่าก็ดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนที่มาอยู่อาจจะมีบางส่วนที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็ตามลักษณะการดูแลแล้วในส่วนของสาขาวัดพระธรรมกายในส่วนต่างๆในรายละเอียดจะไม่ต้องเอาเรื่องตอนนี้ก่อนแล้วมีมาตรการเรื่องคุมเข้มในเรื่องดูแลความปลอดภัยเรื่องสงการไหมคะนี่ครับเดี๋ยวเหมือนกันก็กำลังดำเนินการเดี๋ยวโฆษกแถลงในเรื่องนี้นะครับวันนี้ในที่ประชุมคสช.เนี่ยท่านนายกได้มีการสั่งการอะไรไปก็คือคสช.ก็จะดูแลเรื่องเนี่ยการเตรียมการเรื่องระบบการขนส่งกฎหมายเดี๋ยวให้ทางโฆษกเขาแถลงอีกทีแล้วกันเรื่องการใช้มาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาการจราจรทางบกครับเป็นหลักก็คือคำสั่งมาตรา 44 นี้ไปตลอดด้วยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะให้โฆษกแถลงแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดวันนี้ที่ประชุมก็เรื่องกันในสี่เรื่องที่เราควรจะใช้เกี่ยวกับเรื่องอาจจะอะไรคำสั่งของคสช.รับช่วยบริหารจัดการนะครับอาจจะมีเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของรถสาธารณะรถตู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคสช.เองก็เป็นห่วงจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะเพราะเนื่องจากช่วงเทศกาลที่กำลังจะมาถึงสำหรับรายละเอียดเนี่ยคงต้องรอให้ตัวคำสั่งออกก่อนนะครับแต่ว่าคร่าวๆค่ะมีอะไรบ้างอย่างในเรื่องรถที่มีการก็อาจจะเรื่องของโครงสร้างก็คือมีการติดตั้ง GPS แล้วในรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะต้องก็แบ่งเป็นหลักๆก็เป็นเรื่องของโครงสร้างเส้นทางเข้าออกนะครับแล้วก็บานประตูบานหน้าต่างอะไรทำนองแบบนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเรื่องระบบการใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยดำเนินการเนี่ยสำหรับรายละเอียดอยากจะให้รอให้ตัวคำสั่งนั้นมีความสมบูรณ์คำสั่งนี้จะออกได้ภายในสัปดาห์นี้ไหมคะหรือว่าก่อนสงกรานต์นี้ช่วยหน่อยตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับคงต้องอยู่กับทางนักสายการต้องดูที่อาจารย์ที่ผมช่วยแต่ว่าหารือกันก็หมายความว่าก็เอาเรื่องของเหตุผลความจำเป็นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็ลดการสูญเสียต่างๆตรงนี้คือแปลว่าแต่ละหน่วยนี่จะเสนอว่าหน่วยที่ตัวเองเกี่ยวข้องว่าข้อปฏิบัติหลักๆเนี่ยเป็นของทางกรมขนส่งครับแล้วก็ทางสำหรับตำรวจครับแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจครับซึ่งตอนเมื่อคำสั่งออกเนี่ยเดี๋ยวทั้งสองหน่วยเองเนี่ยก็คงจะมาเป็นคนที่ให้